เป็นโฟนิกโมเดลนะครับก็จะมีคู่มือให้ด้วยนะครับพระเอกเราจะเอาพีทัสเวทนะครับครบหรือเปล่ารีแท็กอันนี้ก็ของที่ผมเอาออกมาเมื่อสักครู่นี้นะสวัสดีครับผมท็อปแมนกูซันครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาทำฟล็อกนะครับเป็น EP ไปเนาะก็จะเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของเครื่องบินบังคับหรือว่า RC นะครับวันนี้ผมก็จะมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับประกอบเครื่องบินบังคับที่เป็นเครื่องบินน้ำมันลำแรกนะครับผมจะประกอบเองนะอันนี้ที่ผมได้มาจะเป็นค่าย Phonic Model นะครับตัวนี้จะเป็นโมเดล P51 นะครับหรือว่า P51 นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยว EP นี้จะ Unboxing ก่อนแล้วก็เดี๋ยวอาจจะอธิบายคร่าวๆนะครับก็ผมจะลองดูนะครับว่าจะประกอบออกมาได้ไหมนะก็เดี๋ยวรอติดตามมาด้วยนะครับซึ่งลำนี้ก็ผมจะประกอบไปเรื่อยนะจะไม่ได้รีบนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลามากครับก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตเรื่อยๆครับว่าทำอะไรไปแล้วบ้างเนาะแต่ละ EP เดี๋ยว EP นี้ก็เป็นสั้นๆก่อนมาดู unboxing อุปกรณ์ที่ได้มาทั้งหมดจะเป็นยังไงนะครับโอเคไปลุยกันเลย let's go โอเคอันนี้ก็คือจะเป็นตัวกล่องของมันนะครับนี่เลยเป็น Phonic Model นะครับก็ซึ่งลำนี้เป็นลำเปล่านะครับแต่ว่าจะมาพร้อมตัว Retag ด้วยนะครับซึ่งผมจะย้ายชุดไฟแล้วก็เครื่อง46ตัวนี้นะครับจากลำที่เป็นตัวสปอตเตอร์ตัวนี้ของผมนะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นค่ายPhonic Modelเหมือนกันนะน่าจะใช่แหละโอเคผมก็จะย้ายชุดไฟตัวนี้ทั้งหมดทั้งเซอร์โวทั้งอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาใส่ที่ลำนี้นะครับโอเคเดี๋ยวไปตั้งกล้องดูกันเลยนะครับไปอันบ็อกซิ่งกันป่ะแจกเลยนะครับกล้องอาจจะไม่เห็นบ้างนะก็ไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวผมจะเอาไปให้ดูก่อนนี่เลยหลักๆแล้วก็จะมีคู่มือให้ด้วยนะครับกับที่เป็นตัวสติ๊กเกอร์นะครับไว้ติดตัวลำเนาะซึ่งอันนี้ผมก็แกะดูคร่าวๆแล้วแหละนะครับตัวแรกเลยนะครับเป็นสติ๊กเกอร์แล้วก็มีคู่มือนะครับมีโบรชัวร์อะไรบอกสักนิดน้อยนะครับตัวนี้ก็จะเจอกับเป็นปีกนะครับซึ่งรุ่นนี้ก็จะมีแฟบมาด้วยนะครับก็ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะผมตั้งกล้องไว้ดีกว่าจะได้เห็นนะครับโอเคตอนนี้ก็ตั้งกล้องเรียบร้อยแล้วอย่างแรกเลยก็นี่เป็นปีกนะครับว้าวก็เดี๋ยวเราออกมาดูกันนะครับเดี๋ยวขอวางไว้ก่อนนะครับก็ปีก2ข้างตัวนี้ก็มีแฟบมาด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นชุดหางเนาะก็อยู่ในนี้หมดเลยเอเวอรอนเอเวอเรเตอร์โอ้ตัวนี้ปีกยาวเมตร4กับอีก10เซนติเมตรนะครับโอเคต่อมาก็จะเป็นตัวลำเลยนะครับนะครับก็มาดูกันอย่างแรกพระเอกของเราจะเอา P51 นะครับเป็นตัวนี้เลยนะครับโอ้สเกลค่อนข้างโอเคเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนี่ชั้นเครื่องวางตรงนี้นะครับจะเดี๋ยวดูอีกทีนึงว่าผมจะวางเครื่องอาจจะวางแนวนอนนะครับพอดีมีพี่ที่สนามแนะนำมาก็เดี๋ยวลองดูก่อนครับว่าจะออกมาประมาณไหนแต่หลังๆแล้วว่ามันนี้เดี๋ยวแกะให้ดูอีกทีนึงอันนี้ก็เป็นการ unboxing เฉยโอเคPhonic Model Part นะครับนี่เลยชุด Retag นะครับ Retag Main Gearซึ่งก็จะมาพร้อมกับตัวคอนโทรลเลอร์บ็อกซ์ตรงนี้ก็จะเป็นคอนโทรลเลอร์ไว้ควบคุมตัว Retag เดี๋ยวเรามาดูตัวคอนโทรลเลอร์กันก่อนนะครับตัวน้อยของเรานี่เลยของคอนโทรลเลอร์ของ Retag แล้วก็มีสายมาให้นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันตอนประกอบเนาะอันนี้ให้ดูว่าของมาครบหรือเปล่า Retag อันนี้ก็พี่เขาเทสมาที่ร้านให้แล้วนะซึ่งตรงนี้ผมได้มาจากร้าน Mini RC นะครับก็คือสั่งวันเดียวได้เลยนะครับผมอยู่จังหวัดอุบลนะอุบลราชธานีนะครับส่งมาวันเดียวเองนะครับนี่เลยรีแท็กนะครับโอเคเดี๋ยวเก็บ
แล้วก็เดี๋ยวดูชิ้นต่อไปนะครับว่าจะเป็นอะไรนะครับอุปกรณ์มีสปาไว้เชื่อมกับเอเวอร์ลองมีสายไม่ใช่สายสิเป็นลวดชักนะครับลวดคอนโทรลต่างๆมาครบนะครับมาคู่กันกับตัวนี้เลยโอเคส่วนต่อมาเอาที่หยิบออกง่ายๆเลยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่ครอบตัว cover ครอบข้างหน้าน่ะตัว covering อ่ะประมาณนั้นแหละเดี๋ยวเราค่อยแกะเอาดูนะเดี๋ยวขอเอาออกดูให้หมดก่อน covering ไปแล้วต่อมาเดี๋ยวดูที่อยู่ใกล้ๆเลยตรงนี้เลยขอแกะก่อนนะครับSonic Model อย่างแรกอะแดปเตอร์ต่างๆอันนี้น่าจะเป็นพวกมอเตอร์นะครับแล้วก็อาจจะเป็นของเครื่องอะไรเงี้ยพาร์ทเชมาดูพาร์ทนี้ก่อนตัวนี้จะเป็นพาร์ทอิเซสซอรี่ต่างๆนะครับเข้ามาดูกันเขาให้อะไรมาบ้างมีฮาร์ดแวร์ต่างๆมาด้วยนี่ล้อหลังนะครับแล้วก็สกรูน็อตต่างๆนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นล้อนะครับล้อนี่แข็งเลยน่าจะเด้งดีนะครับแล้วก็มีตัวก็จะเป็นที่รองเนาะแล้วก็มีถังน้ำมันมาให้นะครับแล้วก็สปินเนอร์มาด้วยค่อนข้างที่จะครบเลยนะครับชุดชิดของเขานะครับเดี๋ยวขออนุญาตเก็บก่อนต่อมานะครับที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เดี๋ยวออกมาดูกันก่อนตัวนี้จะเป็นตัวที่เก็บล้อนะครับรีแท็กของเรานะครับญาติแกก่อนนะครับเป็นที่เก็บล้อนะครับไว้เก็บรีแท็กเวลาล้อพับเข้าไปนะครับก็จะได้เข้ามาอยู่ในนี้อันนี้เขาให้มันเป็นสีเทานะครับสีเทาเนาะโอเคเดี๋ยวเข้ามาดูกันต่อมานะครับที่อยู่ข้างๆนี้นะครับที่อยู่ข้างๆนี้เป็นอะไรเอ่ยขออนุญาตแกะดูก่อนนะครับนี่จะเป็นชิ้นส่วนปิดไม่รู้เดี๋ยวเราค่อยไปดูคู่มืออีกทีนึงผมก็ไม่เคยประกอบนะนี่คือลำแรกที่จะประกอบเองว้าทีนี้ก็อันบ็อกซิ่งไปก่อนแล้วกันยังไม่ได้แนะนำอะไรมากนะครับให้ดูว่าถ้าเราซื้อไปแล้วจะได้อะไรมาบ้างการขายที่แบบอันบ็อกซิ่งเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วคลิปผมเห็นคนที่ทำคลิปก็ไม่ค่อยมีใครทำคลิปเกี่ยวกับแกะเกาะอันบ็อกซิ่งนะเกี่ยวกับเครื่องบินเนาะโอเคไว้ปิดฝาข้างบนนะครับโอเคอย่างต่อมาแกะก่อนแกะก่อนต้องระวังด้วยโอ้ลงไปลึกมากตัวนี้น่าจะเป็นตัวปิดข้างๆนะครับเป็นไว้คล้ายๆแล้วทำเป็นแบบท่อออกมาอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นท่อหล่อพันพลาสติกนี่ก็จะเป็นที่ปิดล้อรีแท็กนะครับโอเคมีอะไรไหมอย่างนี้ก็จะเป็นคู่มือเนาะเดี๋ยวจะแกะให้ดูกันเลยมีสติ๊กเกอร์มาพร้อมนะครับ
โอเคยากผมกลัวไม่ขาดนะครับเดี๋ยวค่อยแกะแล้วกันฝ่ามือก็มีประมาณนี้ใส่ C6 นะผมจะใส่เครื่อง C6 อยู่แล้วแหละโอเคโอเคนี่เลยของที่ผมเอาออกมาเมื่อสักครู่นี้นะต้องระวังหน่อยครับไว้อย่างงี้เดี๋ยวผมจะเก็บคืนนะครับเดี๋ยวเช็ครายละเอียดนิดนึงนะครับก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะย้ายตรงนู้นมาใส่ตรงนี้เดี๋ยวอาจจะเป็นวันหลังวันนี้พอแล้วนะครับวันนี้วันอาทิตย์ก็เดี๋ยวคุณนี้จะมีงานต่อเนาะก็ไว้ทำแบบยามบ้านนะครับเป็นฮอปปี้ไปฝึกสกิลฝึกสมาธิเป็นโมเดลอย่างนึงนะครับเป็นความชอบส่วนตัวนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมจะทำออกมาอีพีนึงครับก็ติดตามกันด้วยนะครับอาจจะมีคลิปอื่นแทรกด้วยถ้าเกิดมีเวลาว่างทำนะครับก็อาจจะพยายามกลับมาทำบ้างนะครับโอเคเราเจอกันขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ Let's go